พัฒนาตัวเองอยังไงพูดถึงเรื่องการพัฒนาจริงๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าถ้าถามผมคือผมอยู่ในจุดที่โชคดีที่มันมีแบบ f a ส t ์แท็กก็คือ BTS มันเลยทําให้แบบย่นระยะเวลามากๆแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกครับว่าทุกคนจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในทีมพวกนี้ถึงจะเก่งเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายๆอย่างที่เราสามารถศึกษาเองได้ทั้งซอฟ์เวร์ทั้งทฤษฎีต่างๆถ้าให้ผมแนะนํา แบบ c a r เรี p พา h ง่ายๆเนาะอย่างแรกเลยคือถ้าจะศึกษาโป๊กเกอร์จริงจังพยายามให้ความสําคัญกับเรื่องเทอร์เก่อนจากพวกหนังสือหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเทอร์จริงๆจากนั้นแล้วเราจะไม่แตะหนังสืออีกเลยเราจะเริ่ม <c oughs> มาดูโซเวอร์ครับซึ่งโซเวอร์เนี่ยถ้าถามว่าดูเองได้ไหมได้แต่ตอนแรกๆยากมากเพราะว่ามันจะมีเหตุผลเบื้องลึกของโซเวอร์ที่เราอาจจะยังไม่รู้ <c oughs> มันตรงนี้ครับจุดนี้เลยต้องใช้คนที่มีประสบการณ์หรือคนที่เก่งกว่ามาช่วยให้คําแนะนําก่อนเพื่อที่จะได้แบบไม่ออกนอกลู่นอกทาง เพราะว่าโซเวอร์มันเป็นอะไรที่ <c oughs> ละเอียดอ่อนมากๆครับตรงที่ว่าเราจําเป็นจะต้องใส่ input ด้วยตัวเองซึ่งถ้าใส่อินพุผิดแม้แต่นิดเดียวครับพี่เจมมันจะทําให้ผลลัพธ์ผิด แบบผิดมหันาแล้วไปเล่นในเกมจริงๆอาจจะลบก็ได้แต่เราไม่รู้สุดท้ายผลลัพธ์มันออกมามันก็จะเป็นแบบเป็นตารางเป็นฉากเลยจี้ใช่ไหมซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันผิดตรงไหนออผิดม,ม,มันเป็นโดมิโนโลเลยอรอมันจะผิด,ดเลยคือเราอาจจะเล่นในสปอตนั้นๆอ่ะผิดทั้งเกมเลยก็ได้แล้วอย่างนี้ทุกคนต้องมีโซเบอร์ไหมถ้าถามผมผมคิดว่า ขึ้นอยู่กับเป้าหมายครับเราจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดไหนหรือว่าเราอยากจะทาอะไรกับโป๊กเกอร์แน่ถ้าคิดว่าจะใช้แค่หาเงินเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยหรือรายได้เสริมครับผมคิดว่าอาจจะยังไม่จําเป็นเพราะว่าเราก็ยังสามารถฟังสรุปเสจีที่มาจากโซเวอร์เนี่ยแหละจากคนที่รู้อะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าอยากจะพัฒนาเกมไปเรื่อยๆมันก็ต้องใช้โซเวอร์เพื่อที่จะทําให้เกมของเรามันคอมเพล็กซ์เข้าไปเรื่อยๆจะได้เก่งขึ้นก็คือเนี่ยถ้าถ้าจะอยากจะเก่งพัฒนาก ควรจะต้องมีใช่ครับควรจะมีซอมีคติประจําใจไหมในเวลาเราเล่นโป๊กเกอร์หรืออาจจะเป็นไมซ์เซ็ตก็ได้ไมซ์เซ็ตเหรอครับไมซ์เซ็ตหรือคติประจําใจของเราผมไม่ได้<ร>มีคติประจําใจที่แบบชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่าผมคิดว่า i n d เซตของโป๊กเกอร์ที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วก็แบบระลึกไว้ในใจเสมอก็คือการที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นที่เก่งมาจากไหนอะถ้าคุณไม่ได้เข้าใจเกมจริงๆอะในอนาคตคุณไม่มีวันรอดเพราะว่าเกมโป๊กเกอร์อะถามว่ามันโซแล้วหรือ,อยังมันก็ยังไม่ถึงขั้นโซร้0เหมือนพวกแบบ โกหรือมากลุกใช่ไหมครับดังนั้นมันก็ยังมีวิธีการที่จะทําให้เราเหนือกว่าคนส่วนใหญ่อยู่แล้วถึงแม้ว่านะตอนนี้ AI จะชนะมนุษย์นะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถชนะมนุษย์คนอื่นๆได้เพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถทําตาม AI ของโปกเกอร์ได้ไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่น่ามีสักคนที่สามารถทําตาม AI โปกเกอร์ได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญหรือไมเซทที่สําคัญคือเข้าใจเกมมันจะทําให้เราไม่ได้ไปวอลลี่กับพวกแวริเอหรือแบ b บีดด้วยตรงนี้เลยสําคัญมากๆก็คือ ค,คิดว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันจะมีคนเก่งมากขึ้นคอมเพล็กซ์มากขึ้นด้วยการที่ความรู้มันเยอะแล้วเราก็ต้องขีดตัวเองขึ้นไปให้ใทันเขาไม่งั้นที่เราบอกว่าไม่รอดเนี่ยก็คือว่าคนอื่นเก่งมากแล้วเราเหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ไหมใช,ใช่แต่ว่าที่ผมพูดถึงคือ อาจจะเป็นเกมที่ใหญ่ๆขึ้นไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงโป๊กเกอร์อีโคซิสเต็มมันก็ยังแบบรับคนใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วคือคนใหม่ๆก็ยังสนใจที่จะเล่นดังนั้นถ้ามองว่าจะเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นรายได้เสริมอ่ะเราก็ยังสามารถที่จะเล่นแบบสเต็กไม่สูงมากแล้วรอดักกินคนใหม่ๆหรือดักกินฟิชได้คือไอ้ไอ้ไอ้ทฤษฎีนี้ก็ยังโอเคอยู่ก็ไปหาต๊ง่ายๆไปหาคคนเล่นง่ายๆใช่คือไปหาไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนั้นมันก็คือตัวทํากําไรของเราแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยาก จะขย stake, stake, high, at, right? okay, ับให้แบบไปเล่นเป็น Beat บีทไฮสเตะ h พ g h s t a ต e f i s h มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมมันต้กงเก่งๆแต่ถ้าอยากบีทเกมใหญ่ก็ต้องใช้เจลลี่ที่ถูกต้องเข้ามาใช่ไหมรลกประมาณนั้นใช่ไหม